Hi everyone นี่จะมากินอะมาโดโคลาเจนพีโคลาเจนนะจ๊ะพีโคลาเจนไตรเปปไทด์พลัสซีก็จะมีโคลาเจนแล้วก็วิตามินซี30มิลลิกรัม1-2 ช้อนมานี่คือน้ำของเราที่เราเตรียมไว้นะจ๊ะมาดูกันเราจะป๋องแล้วก็มีนี่แล้วก็มีเป็นผงอยู่ในกล่องนี้แล้วกันโอเคสัก2ช้อนสองช้อนนะเดี๋ยวเราจะเขาบอกว่าใช้เวลาในการละลายแค่60วิเองเป็นโคลลาเจนที่ไม่อ้วนไม่มีสีแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอะไรปลอดภัยต่อสุขภาพไม่อ้วนไม่มีสีไม่มีน้ำตาลนะจ๊ะโอเคเราจะกินตอนเช้านี่คือตอนเช้าท้องบ้างเลยเดี๋ยวนะสีมันยังขุ่นๆใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 40แล้วนะมันจะใส่เหมือนน้ำเปล่าเลยแหละ40 42 43 44มีความใสขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าตั้งไว้60วิจากที่เราดูนะเพราะว่าช่วงง่ายละลายเร็ว60วินาทีไม่ต้องรอนานนะมันละลายแล้วแหละเห็นป่ะมันละลายแล้วแต่ก็จะมีเป็นคุยเปียวไปผงอยู่นะตั้งไว้นานๆมันจะกลายเป็นใสกิ้งเลยคือมันยังเป็นผงตัวละลายไง60วิมันยังไม่ถึง60วิเนาะน้ำเนี่ยเทียบกับน้ำเปล่าเลยเกือบจะใสเท่าแล้วเพราะว่าเราต้องละลายให้มันละลายจริงๆประมาณ60วิเลยใสขึ้นแล้วรสชาติก็จะออกก่อยๆหน่อยกลิ่นถามว่ามีไหมมีแต่มีไม่เยอะมีนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงๆมันก็คือโคลลาเจนมันก็คือมันทำมาจากปลาถูกไหมโคลลาเจนมันก็จะช่วยเรื่องผิวพรรณเติมโคลลาเจนลดรอยสิวอะไรเงี้ยแล้วก็พวกกระดูกก็จะช่วยด้วยโอเคอารมณ์เหมือนน้ำอันนั้นเลยอ่ะคิดไม่ออกว่าน้ำอะไรแต่เหมือนเคยกินน่ะมีรสชาตินะไม่ใช่ไม่มีมีกลิ่นก่อยๆกลิ่นอ่ะกลิ่นเหมือนน้ำทะเลไม่ใช่ทำอะไรจะกลิ่นแบบกลิ่นอารมณ์เหมือนกับโคลลาเจนปลาอะไรเงี้ยถามว่ามีไหมมันก็มีนิดหน่อยถ้าคนที่จมูกไวๆหน่อยนะเห็นไหมเนี่ยใสแล้วเนี่ยใสกิ๊กเลยเรากินโคลลาเจนหมดแล้วแล้วก็จะไปกินตัวเบิร์นกล่องแดงไม่ได้เอาขึ้นมาให้เอาลงไปข้างล่างแล้ว
กระบวนเกลืองแดงเป็นแคปซูลก็จะเบิร์นแคลอรี่ตอนเช้าตอนนี้ก็คือเป็นคอลลาเจนก็จะดูดซับได้เร็วกินนี้เสร็จแล้วก็จะกินตัวนั้นถามว่าเรากินไปแค่วันเดียวน่ะรู้ป่าวว่าน้ำหนักเราลงไปโลนึงเนี่ยคือแบบเราก็กินอาหารเสริมของมันทุกตัวเลยนะยกเว้นตัวไฟเบอร์เดี๋ยวจะลองกินวันนี้ดูว่าจะเป็นยังไงไฟเบอร์แต่ซองมันใหญ่มากเลยนะไฟเบอร์เดี๋ยวจะลองกินวันนี้ดูจะทำไฟเบอร์อาจจะแบบจริงๆมันน่าจะ3วันกินครั้งแต่จริงๆกินได้ทุกวันแหละแต่เราก็จะมาลองกินเริ่มพรุ่งนี้จะเป็นแบบเดี๋ยวจะลองทำวิดีโอด้วยว่าเป็นยังไงกินต้นไฟเบอร์แล้วก็จะกินตัวแคปซูลที่มันเป็นส้มแขกอะไรว่าจะเป็นยังไงก็ว่า10วันแล้วว่าลงได้นะจริงๆไอ้แคปซูลอ่ะมันมีแค่10อย่างละ10แค่10วันใกล้สงกรานต์แล้วถูกปะล่ะเราก็เลยจะมาทำวิดีโอเราจะเป็นไงมันจะได้ใส่ชุดสวยๆบ้างอะไรมากไม่อยู่ที่ตัวคนนะถ้าเราลดปริมาณการกินด้วยเราเผาผลาญมันก็จะดีขึ้นหรือว่าก็จะใช้เผาผลาญจากไขมันตัวเก่าของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ากินเยอะจริงๆนะเราบอกเลยเรากินแคปซูลลงไปเราก็ไม่ค่อยหิวไม่ค่อยอยากอะไรเท่าไหร่เราก็จะกินชามะนาวที่เป็นชามะนาวยิ่งกินยิ่งพออ่ะมันก็ไม่ได้หวานมากแล้วก็รสชาติเหมือนกับกินน้ำหวานก็แทนน้ำหวานที่เรากินแบบเป็นน้ำอารมณ์ได้เลยโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ก็ไปซื้อมาดูถามว่าผิวหน้าดีขึ้นไหมก็ถามว่าโอเคนะหมายถึงว่าก็เริ่มดีขึ้นนี่ไม่ใช่แบบโหพรุ่งนี้เรากลายเป็นคนใหม่เลยก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการทานบองเดียวนี่ทานได้ประมาณเดือนหนึ่งนะสำหรับตักมากตักน้อยอะไรก็ว่ากันไปละบ๊ายบาย